ที่นี่เราทำได้ไร่ละแสนในระบบเกษตรสรรพสิ่งนะคะเราก็ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะซึ่งท่านบอกว่าให้แบ่งพื้นที่ของเรานะคะเป็น30 30 30แล้วก็10นะคะฉะนั้นใน1ไร่เนี่ยค่ะมี 1,600 ตารางเมตร30แรกคือ480ตารางเมตรเนี่ยค่ะเราจะทำเป็นคันนาซึ่งปกติเนี่ยคันนาทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เซน60เซนเพื่อใช้เดินแต่ของเราจะขยายให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้อะค่ะส่วน 30% ที่2คือ480เนี่ยเราจะขุดคูเพื่อเลี้ยงปลานะคะส่วน 30% ที่3เราจะทำเป็นแปลงนาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นลักษณะนี้ค่ะแล้ว 10% สุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ปศุสัตว์นะคะในระบบของเราเนี่ยค่ะเราจะเลือกเลี้ยงเป็ดเพราะเราต้องการที่จะให้เป็ดประโยชน์ของเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะช่วยทำความสะอาดแปลงนาช่วยกินหอยเชอรี่เพราะเป็นอาหารโปรดของเขานะคะเราจะให้ระบบนิเวศจัดการตัวเองค่ะนะคะซึ่งปลูกโดยระบบเกษตรสรรพสิ่งนะคะซึ่งเราเชื่อว่าเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งเป็นส่วนที่เก็บสิ่งที่ดีที่สุดของต้นข้าวเอาไว้นะคะแล้วเราจะปลูกให้เป็นธัญญาโอสถนะคะถ้าเกิดข้าวที่ปลูกจากระบบเกษตรสรรพสิ่งนะคะเมื่อเราหักแล้วเนี่ยจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำเข้มเข้มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าคาร์โบไฮเดรตในนี้ต่ำนะคะเราจะมีแบบคุณค่าทางอาหารจุดเริ่มต้นของเกษตรสรรพสิ่งนะคะเราก็จะมีหัวเชื้อซึ่งหัวเชื้อตรงนี้ค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่เราน็อกเก็บเอาไว้นะคะพอเรานำมาผสมกันแล้วก็หมักนะคะ 7-15 วันเราจะได้เป็นสรรพสิ่งน้ำซึ่งสรรพสิ่งน้ำตัวนี้จะมีอายุนะคะประมาณสัก15วันฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องนำไปทำให้อยู่ในรูปแห้งก็จะผสมสรรพสิ่งน้ำนะคะแล้วก็จะมีวัชพืชปุ๋ยคอกแล้วก็ดินบนหน้าแปลงเราทำไมถึงต้องใช้ดินหน้าแปลงเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับสัตว์สังคมนะคะเราจะต้องนำมาทำให้คุ้นเคยกับจุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะคะโดยเราจะใช้ดินบนแปลงนาเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของจุลินทรีย์ท้องถิ่นเราได้สรรพสิ่งแห้งแล้วนะคะเราจะต้องการเก็บให้ได้นานนะคะเราก็นำเขามาจำศีลโดยการปั้นเป็นรูปก้อนแบบนี้เราจะเก็บได้ประมาณ1ปีนะคะเมื่อแห้งแล้วมันจะแข็งมากนะคะลองจับดูว่ามันจะแข็งนะคะซึ่งสรรพสิ่งก็สรรพสิ่งก้อนตัวนี้ค่ะเราเอาไปใช้ในกระบวนการเยอะมากเริ่มแต่สร้างโครนนะคะบนแปลงบนแปลงเราก็จะมีการขุดร่องน้ำเพื่อที่จะสร้างโครนแล้วก็เลี้ยงปลานะคะเป็นลักษณะงานประมงแล้วก็นำไประเบิดดินทำให้ดินเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้